ไปเรียกหาพญาแรดยาสมุนไพรเทงเกล็กโกครับบำรุงร่างกายของอาจารย์ชัชกรปาทิพย์ติดต่อ0895103666บริษัทพกเต็งกรุ๊ปมอบเจดีย์มาซันจุรินทรีย์สร้างโลกและเจดีย์วิจัยการนำขึ้นจากแม่พระธรณีขอได้ฟรีที่0743577730และปวดเมื่อแข้งขาน้ำมันยามาบินบุญส่งโอสถประวัติเชิญครับเดินทางมาถึงคู่ที่4ครับนักมวยมุมแดงเพชรอัศวินทีซีทานดิสคัฟเวอรี่นะครับจากท่าศาลานครศรีธรรมราชวัชรินทร์อ่องสุทธินะครับ99ครั้งชนะ72แพ้27ครับลูกศิษย์ของจ่าทุยครับสู้กับเดชฤทธิ์ภพธีรธรรมอุทัยชัยนาทองครับจากประนวนขอนแก่น80ครั้งชนะ65แพ้15ลูกศิษย์ของสามารถพยัคฆ์อรุณไปเจอจานดวงอาจคุณสุวิงดาวครับเชิญครับว่านะภพธีรธรรมนาทีนี้มาที่อ้อมน้อยบ่อยหน่อยคุณสุวิงดาวแต่วันนี้ไม่เห็นนะคุณสามารถไม่อยู่นี่น่าจะไปไม่น่าจะอยู่ถ้าอยู่มาเรียกว่าพาลูกเต้าไปเที่ยววันเด็กอาจจะไปอาจจะไปโชว์ต่างประเทศหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันก็ดีก็ดีเพราะว่าสามารถก็ถือว่าเป็นไอดอลของเด็กๆของเยาวชนเยอะเลยทีเดียวในทุกวันนี้นะเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับนักกีฬาดีๆดังๆเนี่ยผมว่าปฏิบัติตัวดีๆครับก็เป็นที่ชื่นชอบของเยาวชนครับในการสร้างวางแนวทางให้ดีกับพวกเยาวชนเหล่านี้ต่อไปครับแล้ววันนี้วันเด็กนะครับที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์ก็2ทุ่ม15นะครับอตก3ก็เริ่มเวลานั้นน่ะและเด็กชมฟรีด้วยนะมีอ๋อเด็กชมฟรีด้วยนะสมจิตแว่นแก้วอ้วนจิตเมืองนนท์แล้วก็น้อยเมืองนนท์น่ะก็ร่วมกันถ่ายทอดคืนนี้นะครับคืนนี้อ้าวอตก3 2ทุ่ม15นะครับส่วนวันทุกวันวันพรุ่งนี้นี่กรรมการฝากมานะว่าวันที่12มกราคมที่อบจ.พัทลุงกิมซองศักดิ์นิรันดร์เจอกับดามสิทธิ์กูโนดแล้วก็คู่มวยดีๆเยอะเท่งของพุทธนะครับจัดให้สนับสนุนโดยพลตำรวจตรีสุรศักดิ์รมยานนท์นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เหมือนกันนะครับที่สนามโรงเรียนวิทยานนท์ซอยมิสทีเนี่ยจะมีการแข่งขันประชันความเร็วของนกกรงหัวจุกเพื่อสนับสนุนนะครับการจัดทำสื่อวิทยุของสมาคมครูสัมพันธ์เริ่ม9โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับอ้าวใครมีนกดีๆเอาไปประชันความเร็วประธานจัดก็คุณอริฟีนนะครับมหามัดแข่งขันกับเสียงหรือว่าอะไรคุณมิงครับนกกรงหัวจุกอ่ะแล้วสวยนะนี่นะครับแล้วก็ฮัจยีคุณครูวิชัยแสงสุขแจ้งมาเลยนะครับแจ้งมาเลยดีดีนกกรงหัวจุกตัวนี้กำลังดังนะโอ้ยตัวนึงไม่ธรรมดานะโอ้โหมูลค่าเนี่ยโอ้เยอะเลยทีเดียวครับแต่ทางด้านนกเขาชวานกเขาเสียงในช่วงนี้เงียบไปสมัยก่อนนี่โอ้โหแข่งขันกันทุกสัปดาห์ระยะหลังปีหลายปีนี่ผ่านไปนี่แบบเงียบไปเยอะมาดูมวยใหญ่คู่หนึ่งหมดยกวินัยวิรบุตรชงครับทรงเชิดศิลปะมากเมื่อไพร่ตลอดมานะครับโดยมาแบ่งจัดจริงยาสาวโรคกระเพาะอาหารมีเงินจากบริการหน้ามัวเช่าเกิดบาดแผลแตกไม่ประสบอาวุธหรืออุบัติเหตุครับเพื่อไปรักษาพยาบาลนับเป็นเข็มก็เข็มละ500บาทเตะก้านคอต่อกลับเขารอถือเป็นศิลปะแม่ไม้มวยไทยถ้านำมาใช้แข่งขันแล้วน็อกผู้รู้ได้เนี่ยแอนเดอร์สินก็จะมอบไป 10,000 โจระเข้ฟาดหางนี่ยากครับถ้าน็อกแอนเดอร์สินมอบไป 30,000 บาทขอบคุณท่านผู้บริหารรองศาสตราจารย์นายวิชัยปนัดดวงวันผู้อำนวยการใหญ่โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลหนองแขนนะครับให้ความสนับสนุนส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาดูแลความปลอดภัยของนักมวยในศึกย่ามวยไทยทุกวันเสาร์ซึ่งช่อง3ถ่ายทอดสดได้จบกันถึงบ้านติดตามชมยอดสดแตกครับเสียงเจียวเจ้าคุณสมิงขาวครับเสียงเจียวเจ้าตั้งแต่ออกมาเลยว่าดวงนี่ยังไม่มีอะไรกันนี่เพราะว่าน้ำเงินฝีมือโอ้โหดีว่าการทอนะการทอเนี่ยอาจารย์สินมอบทันทีเลยนะคุณอาจอ้าวหลักหมื่นไปจริงๆเขาอยากจะมอบทุกเสาแหละแต่ว่านักมวยทำกันไม่ได้เองเดชฤทธิ์ภพธีรธรรมค่ายนี้เขาลีลาหลากหลายนะเวลาครับลีลาการชกนี่น้ำเงินกินขาดเลยว่างั้นเถอะแต่ว่าแดงนี่จะปล้ำได้หรือเปล่าเท่านั้นน่ะเพราะเป็นมวยเข่าเห็นไหมทั้งแข้งซ้ายแข้งขวาเตะสูงได้ตลอดครับอ้าวโอ้ยโอ้ยโดนโดนโดนเมาแล้วนะเมาไม่เมาเมาไม่เมาโอ้ยไทโลไทโลบวกกันแรกแล้วแรกแล้วต่างคนต่างตัวไม่รู้ใครโดนแล้วคุณลูกอาโดนทั้งคู่โดนทั้งคู่นะแต่ว่าโอ้โหแดดนิดแกโดนเหมาะเหม็งกว่าเมื่อกี้นี่เขาเรียกว่าก้นเตี้ยคุณสมิงขาวภาษาบ้านๆภาษาบ้านๆบอกก้นเตี้ยไม่ถึงกับนับยังไม่สุดยังไม่สุดเฮ้ยทำมือแตะพื้นอีกมีแต่ย่อไปนิดนึงกรรมการแกฟันธงเลยอยู่ที่ใจแล้วตอนนี้เพชรอัศวินเป็นฝ่ายเดินแล้วนะครับและนายคงสีแก้วครับผู้ชี้ขาดบนเวทีอ้าว
ผีผามไปหน่อยเป็นไงล่ะก็เจอที่แม่ก็พอโต้ไปหมัดนึงเดชฤทธิ์ทำท่าชะงักเลยนะคุณอมรสมาธิต้องสำคัญอย่าหลวมโอ้โหเกือบไปแล้วโอ้โหต่อยเยอะจังหวะต่อยดีกว่านะครับเดชฤทธิ์แต่ว่าแต่ซูนกระตื้อกระสู้นะครับไม่กลัวฉันก็ไม่กลัวแกนะเออเอาที่มาหมัดก็หมัดเอาเตะก็เตะมานี่เตะได้ด้วยเอ้าเวลานี้อยู่ที่ใจแล้วคุณอาเด้ไม่รู้ว่าหมู่ได้จ่าแล้วเวลานี้แดงกับน้ำเงินยกแรกนะคู่แรกนะทั้งเด่นเทียงขวัญก็บอกแล้วคุณอาเย็บเพื่อ8-10วงในขอชั้นแล้วนะครับเพชรอสุรินบัวขอชั้นบ้างเอายังตีมา1ดอกเอาล็อกแล้วเอาอาฆ่าแล้วอาฆ่าบ้างละพี่เองฆ่าไม่ว่าพี่ฆ่าเองอย่าโวยไม่ได้ว่าใครหมดยกที่2มาลุ้นว่าใครจะหล่นระหว่างเพชรอัศวินกับทางด้านเดชฤทธิ์กับสนุกทีเดียวเมล็ดพันธุ์ของ F16 ครับใหม่สุดนะครับวางจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไปห้างแมคโครทุกสาขาเมล็ดพันธุ์ตอง F16 กรอบหอมมันอร่อยวางจำหน่ายตามราคาทั่วไปหาซื้อจำหน่ายหาซื้อมารับประทานได้ง่ายมากที่สุดครับเมล็ดพันธุ์ต้อง F16 ครับมาลุ้นกันต่อนะครับบนเวทียก3เดี๋ยวนี้เปิดเกมโจมตีเลยนะครับเพชรอัศวินเดริดนี่นอกไปกินถาดเลยนะครับแต่ว่ามาดูในของเพชรอัศวินบ้างวันนี้13เหรียญดูคุณสุขชัยนิติวรรณกูลนะครับก็ทุกสาขาว่ากันเถอะ13เหรียญไล่ที่ไหนสู่ที่ไหนเชิญได้ที่นั่นเพชรอัศวินเป็นฝ่ายเดินยกนี้โจมตีและเล่นในแล้วโดนเขี่ยล้มไปคุณลุงอาร์ตยังไม่มีใครหล่นนะยังที่นี้ก็โอ้โหเมื่อกี้นี่ผมเดินมาเนี่ยไม่ได้ดูภาพช้าว่าทางเดชฤทธิ์เนี่ยโดนแล้วเป็นไงไอ้ที่กดเตี้ยเวลานี้ต้องป้องกันเข่าของแดงให้ได้นะครับเดชฤทธิ์ระยะยาวๆนะเพชรอัศวินครับเขาจะประเภทเข่าไหนหนักแน่นแต่เดชฤทธิ์ก็โอ้โหโอ้โหอ้าวกรรมการไปด้วยนะคุณกรรมการตกลงกรรมการลงไปก่อนนะกรรมการไปด้วยนายคงศรีแก้วก็เรียกว่าขวางทางเท้าเออดีนะไม่โดนหางเลขเฮ้ยรัดตีไม่ตีไม่ได้นะครับจังหวะไม่ยอมให้พร่ำง่ายๆแล้วเดริสอ้าวเลี้ยงบอกให้เดินนะบอกให้เดชฤทธิ์เดินโบกมือเวลานี้ต้องเสริมใยเหล็กหน่อยเดชฤทธิ์นี่ถ้าไม่เสริมใยเหล็กไม่ได้นะครับร่างกายที่มือความเร็วครับน้ำเงินแต่ว่าแข็งแรงเข่าอยู่ที่แดงเอ้าแต่ยังไม่ได้ทำเลยดิปัญหาว่าเข่าดีแต่ว่ากองดีไม่ตีไม่ดังอ่ะเข่าดีถ้าไม่ตีก็ไม่มีคะแนนมาแล้วไปแล้วโดนไปแล้วคีบแล้วมือมันคีบไปได้อ้าวถ้าคีบติดแล้วตีได้เอาโอ้โหข่าวขวาดวงนี้ใช้ได้เลยเด็บซ้ายไปอีกล็อกแล้วถอดมาพร้อมตีข่าวขวาจำเป็นแล้วจำเป็นต้องข่าวสู้แล้วโอ้ยมันดิ้นไม่ออกอ่ะโอ้โหล็อกอยู่หน้าบ้านนั่นเองบุกเข้าไปหน้าบ้านเขาซะด้วยมุมแดงเดชฤทธิ์เอาปิ้นออกมาการจะนายช่วยหน่อยฮะแกแสลงเข่าน้ำเงินแกไม่ยอมโต้เข่าคุณลุงอ่ะเออก็ยังว่าแหละมันจังหวะมันความหนักแน่นน่ะนี่ๆเอาละบางทีหนีไม่ออกนะโดนล็อกวงในวงในเอาอยู่หมดยก3นะครับที่โรงแรมอินเตอร์เนชั่นแนลรีสอร์ทนะครับอำเภอกุมภวาปี66หมู่7ถนนกุมภวาปีหนองแสงจังหวัดอุดรธานีครับโดยวันเสาร์15กุมภาพันธ์ลงทะเบียนกันตั้งแต่เที่ยงเลยนะครับแล้วก็16:30ทำพิธีบายสีสู่ขวัญอ้าวบนเวทีมาลูกนี้อ้าวๆๆๆอะไรก็เกิดได้ของเดชฤทธิ์โอ้ดีว่าโชคช่วยยังไม่โดนนับนะครับทางเพชรอัศวินเอาจำมาเลยทีทำท่าจะไม่ได้เอาเดชฤทธิ์โอกาสแล้วของเดชฤทธิ์อะไรกันนี่
นี่วันนี้เกิดอะไรขึ้นโอ้โหนี่มันสนุกลุ้นกันตลอดไม่ละกัวแตกอาหารคิ้วแอนดาซินได้ใจอีกแล้วเอาต่อยแม่นด้วยนะครับต่อยเข้าด้วยนะครับเดริสแกเลือกต่อยเลยอ่ะชกข้าไม่กลัวนะไม่กลัวอาวุธฝ่ายตรงข้ามก็คุมจังหวะไปเรื่อยๆมวยก็จะเป็นอย่างนี้ครับมวยจะมีประสบการณ์แต่ว่าสถานการณ์นี้ทำยังไงล่ะเพชรอัศวินต้องเดินแล้วใช่ไหมคุณอะไรนะนี่เนี่ยต้นยกทำท่าจะถูกนับด้วยนะเสียงแฟนๆคาคือเลยเมื่อกี้เนี่ยต่อยสุดเลยนะครับลงเลยด้วยเอามาลุ้นลุ้นโอ้โหเสียเลือดไปอาจจะออกไม่มากไม่เป็นไรอ้าวโอ้ยอ้าวมาบวกกันยังกัดฟันอยู่โอ้โหแม่งเด็กกัดฟันไปกันเลยนะทางด้านเพชรอัศวินยังไงสถานการณ์ตอนนี้คุณมิ้งขาวโอ้นี่นะครับโดนดันล้มอีกแล้วเอ้าเตะแล้วนะครับเตะแล้วโอ้ยโอ้ยเตะแล้วเพชรอัศวินโอ้ยยังโยยังโยยังโยไหนไหนล็อกไว้ตียังโยวัดใจกันแล้วนะครับมียกที่สี่ตีครับโอ้ยโดนแล้วทำได้ทำไปเดี๋ยวขอบ้างโอ้โหแกงานมาต่อยแม่นนะครับเฮ้ยเอานะลุ้นกันไปการแย่งมาตั้งหลักกันใหม่เอาพี่มิงขาวโดนเอาคุณอาจเอาเข้าไปแทงตีไม่ตีตีดิตีช้าไปหน่อยป่าแปรทั้งคู่สนุกเหลือเกินมาลุ้นก็ย้ำอีกนิดนะครับมาลุ้นในยกสุดท้ายล้มอีกแล้วยก4โดนไป2เมานะครับเพชรอัศวินแต่ไม่โดนนับยกนี้จะแก้ได้หรือเปล่าอ้าวทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะเป็นแฟนชักโมโหไม่ได้อย่างใจเออโหเลยเออไม่เอายังไงกันแน่ไม่ยังไงอ๋อให้ทำฝ่ายนี้ฝ่ายเดนิสไวพอแล้วในขณะที่โอ้โหเดนอัศวินก็โดนเยอะทั้งคู่นะพูดถึงเจียนอยู่เจียนไปด้วยกันทั้งคู่ล่ะถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยแต่ดูเหมือนว่าเพชรอัศวินเนี่ยก็โดนเยอะเหมือนกันเข้าแล้วนะครับยอมรับสภาพอันนี้น่าเห็นใจคุณสิงห์ขาวกรรมการในคงสีแก้วนะครับการผู้ชี้ขาดบนเวทีดนายคงสีแก้วให้คะแนนธนวุฒิลังรองอนุสรณ์สมรักสมมาตรแล้วก็อวยพรเขียวกุ้งยังไงไม่รู้นะแต่ผมก็ปรบมือให้ทั้งคู่นะคุณสิงห์ขาวเนี่ยสู้มาแล้วมวยใหญ่ๆเนี่ยมันโดนไปไม่ใช่ธรรมดาอ่ะหมดยกสักทีแสดงสปิริตที่ดีครับรุ่นน้องรุ่นพี่ขอโทษขอโพยกันไม่ว่ากันอยู่บนเวทีก็ต้องใส่กันเข้าไปนั่งคนละมุมนุ่งกางเกงคนละสีแต่ว่านอกเวทีมันก็คือเพื่อนร่วมอาชีพการนายคงสีแก้วหันไปทางนู้นชูมือให้ฝ่ายน้ำเงินครับเดชฤทธิ์ภพธีรธรรมเป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรอัศวินซีทรานส์ดิสคัฟเวอรี่นะครับ